โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าฮู้วันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการที่จะทำให้เราอ่ะผอมแบบสุดๆภายใน7วันเลยนะครับต้องใช้หัวข้อว่า7วันฉันจะผอมนะครับ7 day meal plan นะครับหมายความว่าจะเป็นตารางของอาหารที่ให้ท่านทานตามอย่างเงี้ยทำแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องนู่นนี่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรทั้งนั้นทำตามเมนูอาหารที่ผมให้7วันนี้นะครับท่านจะลดน้ำหนักได้แน่นอนนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันจะเหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นเมนูอาหารที่อร่อยมากๆนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับต้องบอกว่าเมนูอาหารใน7วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นอาหารอยู่ในกลุ่ม low carb high fat dietหมายความว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างต่ำและจะต้องมีไขมันชั้นดีที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นของคีโตจินิกไดเอทนะครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเคยได้ยินคีโตจินิกไดเอทแล้วคิดว่ามันยากมากมันทรมานมากมันทำไม่ได้นู่นนี่นั่นโน้นผมบอกเลยครับท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับขอโทษทีนะครับท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับต้องบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นมันไม่ได้ยากอย่างนั้นมันมีเทคนิคที่ทำได้ง่ายมากๆไม่เชื่อลองเอาอันนี้ไปทำตามอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสตาร์ทนะครับนักเรียนในคลาสที่ผมดูแลอยู่เนี่ยผมก็ให้สตาร์ทง่ายๆอย่างนี้แหละ7วันนะครับไม่ว่าจะคนอายุ50ขึ้น60ขึ้นนะครับทำได้หมดนะคือไม่ได้แบบยากอย่างที่เราได้ยินมาหรอกเรื่องคีโตจินิกไดเอทอันนี้เอามาแบบให้ลองไปทำดูเลยแล้วทำได้จริงๆง่ายจริงๆนะครับเหมาะมากกับใครก็ตามที่น้ำหนักนิ่งมาก่อนนะครับออกกำลังกายไม่ไหวนะครับไม่มีเวลาไม่ทำอาหารนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนไปเนี่ยต้องรู้ก่อน5สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะไปลุยกันแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ5สิ่งที่ท่านจะต้องรู้นะครับข้อแรกครับเลิกนับแคลอรี่ไปซะเลิกไปเลยไม่ต้องชั่งอาหารไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่จำเป็นนะครับผมบอกงี้ท่านช่างไปอ่ะก็ไม่ตรงหรอกท่านจะไปนั่งช่างทั้งวันอย่างเงี้ยไม่ต้องทำงานทำการกันพอดีนะครับใครมีเวลาว่างขนาดนั้นปล่อยเข้าไปนะครับเราเอาเวลาไปทำงานทำการดีกว่าเพราะว่านับไปอ่ะโอกาสที่มันจะตรงก็น้อยมากๆเชื่อผมเถอะนะครับก็แต่แล้วแต่ถ้าท่านชอบนับก็นับไปแต่ถ้าจะลองไปลุยใน7วันเนี้ยผมว่าไม่ต้องนับแล้วกันนะครับต่อมาให้ทำตามเลยอย่าไปคิดมากนะครับ7วันรู้เรื่องนะครับถ้าทำแล้วมันไม่เวิร์กท่านก็เลิกทำไปซะแต่ถ้าทำแล้วเวิร์กลุยต่อได้นะครับสบายมากฟังที่ผมบอกฟังที่ผมสอนไปแล้วทำได้แน่นอนคือผมไม่ได้บอกว่าอยากจะให้ทุกคนมานั่งลดความอ้วนหรืออะไรอย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอ้วนเนี่ยสุขภาพท่านไม่ดีแน่นอนเบาหวานความดันไขมันมาแน่นอนนะครับถ้านะครับต้องบอกเลยบอกว่าถ้าท่านมีเอวเป็นห่วงยางอ่ะนั่นแหละเสี่ยงเบาหวานทุกคนมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองต่อมาน้ำตาลสารทดแทนความหวานนะครับผมเขียนเบาได้เบาแต่จริงๆไม่ใช่หยุดได้หยุดนะครับน้ำตาลไม่เอาเลยขนมหวานไม่เอาเลิกก่อนเอา7วันนี้ลองพิสูจน์ตัวเองดูดีนะไม่เอาขนมหวานสัก7วันอ่ะมันไม่ตายหรอกนะครับสารทดแทนความหวานไม่เอานะครับพวกน้ำอัดลมซีโร่แคลอรี่ศูนย์แคลอรี่หรืออะไรไม่เอาเลยนะครับหรือว่าพวกขนมกรุบกริบขบเคี้ยวอะไรต่างๆไม่เอาเลยเราจะไม่กินสแน็คเราจะกินแค่ในมือฟังชัดเจนนะเต็มที่วันหนึ่งไม่เกิน3มื้อถ้าเก่งแล้วดีแล้วใช้ได้2มื้อนะครับส่วนตัวผมกิน2มื้อมานานหลายปีแล้วนะครับซึ่งมันก็ปกติไม่เห็นมันจะเป็นโรคกระเพาะอะไรเลยชีวิตก็ปกติดีนะครับถ้าท่านต้องกิน3มื้อต้องเป็น3มื้อที่ดีไม่ใช่3มื้อที่มีมื้อนึงมานั่งกินขนมปังทาแยมอย่างนี้ไม่เอานะครับและสแน็คไม่เอามื้อว่างไม่จำเป็นต้องมีคนมีสุขภาพดีไม่ต้องมีมื้อว่างไม่จำเป็นนะครับออกกำลังกายไม่ไหวไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องเอามาเป็นข้ออ้างนะครับเพราะว่า7วันนี้เต็มที่ผมให้ท่านเดินเล่นแค่15นาทีนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาถ้ามีนับ9ให้ได้วันละ 5,900 ง่ายมากเดินไปขึ้นรถเมย์นะครับเดินไปเดินมานะครับเดินไปซักผ้าเดินไปถูบ้านถ้าเป็นคนพ่อบ้านนะครับถ้าเป็นคุณแม่บ้านก็เดินไปหยิบน้ำให้สามีอะไรอย่างนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับต่อมาข้อที่5สำคัญที่สุดครับ
ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราแฮปปี้อย่าไปสนใจอะไรมากมายนะครับไม่มีใครมาว่าท่านผมไม่เดินตามไปว่าท่านหรอกท่านทำตามไม่ได้ใช่ไหมคืออย่าไปเคร่งเครียดเกินเหตุนะครับยิ่งเครียดยิ่งอ้วนเพราะว่าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดแล้วท่านจะลดน้ำหนักอย่างไรนะก็ไม่มีวันสำเร็จแถมแก่เร็วด้วยบอกไว้เลยเอามาเลยเริ่มต้นสบายสบายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับทำเรื่อยๆสบายสบายไม่ต้องรีบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคLow Carb High Fat Diet LCHF นะครับซึ่งเป็นเทคนิคระดับโลกนะครับไม่ใช่คิดขึ้นมาเองนะครับมีกูรูระดับโลกเขียนหนังสือระดับโลกนะครับระดับนิวยอร์กเบสเซลเลอร์เขาทำกันอย่างเงี้ยแล้วเขาหุ่นดีอ่ะก็ผมเอามาสอนท่านนะครับแต่มาปรับให้เข้ากับคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะให้มานั่งกินอาหารฝรั่งไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาน้ำมันมะกอกมากินไม่ต้องบอกว่ามาเอาอะโวคาโดมานั่งกินคือถ้าท่านกินได้มันสุดยอดเพราะผมก็ชอบกินแต่ถ้าท่านหาไม่ได้วันนี้อาหารไทยล้วนๆวันที่1ถึง7อาหารตามสั่งด้วยเอางี้แล้วกันคือหาโคตรง่ายอ่ะนะคีย์สำคัญนะครับคือน้ำตาลไม่เอาสารทดแทนความหวานไม่เอาแป้งน้อยที่สุดนะครับทานแป้งต้องแลกแป้งหมายความว่าทานข้าวไปส่วนหนึ่งถ้ามื้อไหนทานข้าวผลไม้ไม่เอามื้อไหนทานผลไม้ข้าวไม่เอาเส้นไม่เอานะครับแล้วระวังพวกแป้งแฝงเช่นหัวมันหัวเผือกพืชที่อยู่ต่ำกว่าพื้นดินนะครับเรากินพืชบนดินพืชใบพืชผักจะดีกว่านะครับใบสีเขียวเข้มๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆคีย์นะครับก่อนที่จะไปดูเมนูอาหารน้ำห้ามดื่มน้อยกว่าวันละ3ลิตรดื่มเกินได้ห้ามดื่มน้อยกว่านี้ทานเค็มเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับช่วงแรกที่เราทานอาหารอย่างนี้อาจจะมีเวียนหัวนิดหน่อยเพราะเราทานน้ำตาลต่ำกว่าเดิมคือเราเอายาพิษออกไปจากร่างกายมันก็จะเวียนหัวนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องดื่มน้ำให้มากเป็น3ลิตรและทานเค็มเพิ่มนิดหน่อยจะดีมากๆนะครับถ้าคนไหนเวียนหัวเยอะนะซึ่งผมบอกเลยพบน้อยถ้าเกิดทานแบบที่ผมบอกเนี่ยถ้าคนไหนเวียนหัวเยอะให้ทานน้ำ1แก้วใส่เกลือ1ช้อนตอนเช้าถ้าเวียนหัวยังเวียนหัวอีกตอนบ่ายโมงทานน้ำ1แก้วใส่เกลือ1ช้อนเหมือนกันนะครับถ้าตอนกลางคืนเป็นอีกน้ำ1แก้วใส่เกลือ1ช้อนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไตวายกินแค่นี้ไม่เป็นไรแน่นอนนะครับถ้าท่านหิวระหว่างวันนะครับไม่ไหวจริงๆให้ทานถั่วถั่วนี้ต้องเป็นถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทนะครับถั่วลิสงก็ได้ก็หาได้นะครับอบเกลือได้เลยไม่เป็นไรนะครับแมคคาเดเมียได้อบเกลือได้เลยนะครับแต่ไม่ไปเอาถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำพวกนี้แป้งเยอะไม่เอานะครับนอนให้เต็มที่เท่าที่ท่านนอนได้ก่อนนะครับถ้าให้ดีคือ4ทุ่มถึง6โมงเช้านอนอย่างน้อย7ถึง8ชั่วโมงถ้าไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้เดินให้มากๆมีอะไรให้เดินเข้าไว้กำลังกายไม่ต้องออกถ้าจะออกก็ออกยืดเส้นยืดสาย10ถึง15นาทีวิดพื้นดึงข้ออะไรทำได้ทำไปไม่ซีเรียสการออกกำลังกายทำให้ท่านแฮปปี้เฉยๆถ้าท่านออกเยอะอยู่แล้วก็ออกไปแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ออกเยอะอยู่แล้วก็แค่เดินนะครับวันละ 5,900 เต็มที่นะครับถ้าเกิดอยากได้มากกว่านั้น 8,900 12,900 ทำได้ทำนะอ้าวมาดูเมนูอาหารวันที่1มื้อเช้าโอ้ยง่ายไข่ต้ม2ฟองไข่ต้มหาได้ไหมใช่ไหมง่ายมากเลยใช่ไหมไม่มีไข่ต้มไข่ออนเซนเดินเข้าเซเว่นไปไข่ต้มมีขายไข่ออนเซนมีขายไข่ลวกมีขายเอาไข่อะไรก็เอานะไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ได้นะครับก็เลือกเอานะครับแต่ว่าผมว่าไข่ต้ม2ฟองตอนเช้าสบายๆไม่แน่นท้องนะกาแฟดำชาร้อนไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารทดแทนความหวานใดๆทั้งสิ้นนะครับใครกินไม่ได้เติมนมนิดหน่อยได้อย่าเติมเยอะนะครับสลัดผักถั่วโยเกิร์ตเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสลัดผักหายากไม่เป็นไรกินถั่วแทนนะครับกำมือนึงโยเกิร์ตไม่เอามีรสนะต้องลดธรรมชาติแล้วดูฉลากน้ำตาลต่ำกว่า4กรัมเท่านั้นนะครับได้กรีกโยเกิร์ตดีกว่าโยเกิร์ตอย่างอื่นทั้งหมดนะครับไม่เอาโยเกิร์ตโลแฟตนะครับโยเกิร์ตโลแฟตน้ำตาลเยอะนะครับเอาโยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตฟูลแฟตนะครับเป็นแฟตชั้นดีไม่ต้องกลัวกินไขมันดีไปทำลายไขมันเลวนะครับต่อมามื้อเที่ยงนะครับข้างที่ทำงานเลยหมูย่างมีไหมไก่ย่างร้านส้มตำอ่ะไก่ย่างติดหนังอ่ะเอาเลยนะสะโพกนะแต่ก็ไม่ใช่แบบไปสั่งหนังไก่ทอดน้ำมันปาล์มอย่างนี้ไม่เอานะเอาไก่ย่างติดหนังเอาเนื้อน่องเนื้อสะโพกอย่างนี้ได้ 2-3 ชิ้นเอาเลยเอาให้อิ่มนะครับเครื่องในย่างได้ไหมได้เอาไปเลยเครื่องในปิ้งเอาเลยข้าวเหนียวนะไม่กินได้ดีถ้าแบบไม่ชินครึ่งห่อพอส้มตำไม่เอานะส้มตำไม่เอานะครับมะละกอแป้งเยอะแล้วก็หวานมากเลยนะครับ
เอาตำแตงนะบอกไม่หวานใส่น้ำตาลน้อยมากๆแล้วน้ำส้มตำเอาน้อยๆเอาแตงอ่ะเยอะๆนะครับเยอะๆนะครับแล้วผักที่เขาแถมให้อ่ะกินเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามอ่ะที่อยู่ในนั้นอ่ะจัดเข้าไปอัดให้หนักนะครับขอเพิ่มนะครับผักบุ้งนะครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแจ่วอย่าเยอะเกินนิดๆหน่อยๆได้นะครับระวังคีย์คือน้ำตาลต่ำสุดๆแป้งต่ำสุดๆข้าวต่ำสุดๆเท่าที่เป็นไปได้ไม่ไหวทานได้ไม่ต้องฝืนนะครับมื้อเย็นปลาบ้างเมนูปลาบ้างเปลี่ยนได้นะพวกนี้สลับมื้อกันได้นะไม่ได้แบบมาต้องโรคจิตต้องฟิกไปหมดไม่จำเป็นสลับมื้อก็ได้นะมื้อไหนไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรปลานี่เอาทอดบ้างนึ่งบ้างย่างบ้างนะเอาตามสะดวกเลยนะเอาตามสะดวกนะผัดผักเนี่ยจะเป็นผักใบไม่เอาผักแบบที่เป็นหัวไม่เอานะเอาผักที่เป็นใบสีเขียวๆนะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งบรอกโคลี่นะครับกะหล่ำผักกาดอย่างนี้ได้นะครับเอาเลยนะครับผักโขมอบชีสได้หมดแล้วแต่เอาเกาเหลามาหน่อยฝืดคอเกาเหลาไม่เอาลูกชิ้นนะผักเยอะๆถั่วงอกเยอะๆนะครับน้ำไม่ปรุงน้ำตาลนะได้เรื่อยๆนะครับเกาเหลาอะไรก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ได้นะครับจัดเข้ามานะเป็นไงอิ่มโอ้โหผมว่ากิน2มื้อก็อิ่มแล้วคือต้องบอกงี้3มื้อเนี่ยผมจัดให้คนทั่วไปถ้าเกิดเป็นนักเรียนที่ผมดูแลในคลาส VIP เนี่ยผมให้กินแค่2มื้อเองนะครับแล้ว2มื้อแล้วอิ่มมากบอกบังคับให้กิน3มื้อก็ไม่กินกันแล้วเพราะว่ากินถูกวิธีนะครับอิ่มทั้งวันน่ะอิ่มจนแบบเฮ้ยมันจะอิ่มอะไรขนาดนั้นและอร่อยนะมาต่อกันเมนูอาหารวันที่2บ้างเมนูอาหารวันที่2นะครับมื้อเช้าเลยไปสั่งต้มเลือดหมูพิเศษหมูกรอบนะใครไม่ชอบหมูกรอบพิเศษเครื่องในใครไม่ชอบเครื่องในพิเศษหมูต้มนะต้มเอาเลือดได้เลือดเพิ่มได้นะครับข้าวไม่เอานะพิเศษผักนะครับผักเยอะๆนะครับผักกาดหอมเนี่ยเยอะๆนะครับกาแฟดำชาร้อนนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารทดแทนความหวานผลไม้ได้นะครับเป็นผลไม้แป้งต่ำไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นชมพู่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่นะครับอาจจะมีส้มครึ่งผลคือกินอะไรก็กินอย่างเดียวนะไม่ใช่กินฝรั่ง2ชิ้นชมพู่2ลูกส้มครึ่งผลงี้ไม่เอาเลือกก็เลือกอย่างเดียวนะครับผลไม้ทานได้แต่อย่าเยอะนะครับพอประมาณเอาอร่อยน้ำผลไม้เลิกทานไปเลยนะครับไม่ดีมีน้ำตาลสูงมากนะครับไม่สุขภาพอะไรทั้งนั้นนะบอกเลยมื้อเที่ยงกะเพรากะเพราหมูไก่เนื้อนะครับสั่งเลยสั่งกับข้าวเลยไม่ต้องสั่งราดข้าวนะไม่เอากับข้าวเป็นกะเพราหมูไก่เนื้ออะไรก็ได้นะครับจะเอาไข่ต้มอีกสัก2ลูกหรือไข่ดาว2ลูกหรือไข่เจียว2ลูกก็ได้แล้วแต่เลือกนะครับข้าวไม่ต้องกินเลยก็ได้เอาไข่เป็นข้าวแทนนะอย่างผมเนี่ยผมชอบกินอย่างนี้ไข่ดาวกรอบ3ลูกแล้วก็กะเพราหมูราดโอ้โหฟินนะครับก็ทานได้แล้วแต่ผมก็ทานไม่เห็นจะเป็นไรคอเลสเตอรอลก็ปกติแตงกวา3ลูกคือผมบอกที่ผมกินนะเนี่ยผมกินอย่างเงี้ยผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยผมกินอย่างงี้นะครับมื้อเย็นเอาเลยนะถ้ากลางวันไม่ได้กินไข่ดาวกรอบนะกินมื้อเย็นป่ะไข่ดาวกรอบ2ฟองนะผัดผักนะผัดผักกาดผัดผักกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับตามด้วยยำปลากระป๋องเข้าไปอีกนะครับปรุงเองเลยยำปลากระป๋องเอาน้ำซอสมาน้อยๆหน่อยนะหรือว่ายำปลาทูน่านะโอ้โหติดเปรี้ยวนิดนึงนะครับถ้าจะเติมน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะซื้อสารทดแทนความหวานที่ชื่อว่าอิริทริออลนะครับอินูลินสตีเวียอะลูโลสนะครับหล่อหางกล้วยแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนเล็กๆพอนะหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะครับอย่าลืมน้ำต้องถึงวันหนึ่ง3ลิตร4ลิตรดื่มไปทานเค็มเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหิวให้ทานถั่วนอนให้เต็มที่เดินให้มากๆต่อมาเมนูอาหารวันที่3บ้างอ้าวหมูย่างไงหาได้ไหมที่ตลาดหมูย่างกินไปเลยนะครับผมปกติผมกินหมูย่างทีละ10ไม้15ไม้บางที20ไม้กินไม่สนใจอ่ะกินอยากกินอ่ะกินได้ไม่เป็นไรเลยนะครับข้าวเหนียวไม่ต้องแล้วกันตอนเช้าเดี๋ยวง่วงเนาะกินหมูย่างอย่างเดียวเลยนะครับร้านไหนมีขายไก่ย่างเสียบไม้กินนะไม่เป็นไรนะครับกินหมูย่างไก่ย่างเน้นโปรตีนเน้นไขมันดีนะครับไขมันดีคือไขมันจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมันหมูมันเนื้อมันไก่ถ้าเขามาจากธรรมชาติทานได้ไม่เป็นไรกาแฟดำชาร้อนเหมือนเดิมจัดไปนะครับผลไม้ได้ครึ่งลูกนะครับหรือว่าลูกเล็กได้แอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่นะครับผลไม้ที่มีแป้งต่ำน้ำตาลต่ำได้มื้อเที่ยงนะครับไปร้านข้าวมันไก่บ้างนะ
ทุกอย่างทุกเมนูนี้สลับกันได้หมดนะครับที่ผมบอกมานะครับทุกเมนูทุกวันสลับกันได้หมดนะครับไม่ซีเรียสว่าโอ้โหต้องวันนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่ไก่ต้มนะเนื้อน่องเลยปกติผมสั่งไก่ต้มเนื้อน่องนะครับแต่ผมไม่ชอบกินหนังไก่ไงผมก็ไม่เอาหนังแต่กินได้นะแต่ว่าตัวเนื้อน่องเนี่ยมันมีไขมันแทรกอยู่แล้วซึ่งมันก็โอเคมันก็นุ่มอร่อยน้ำจิ้มนิดหน่อยได้ข้าวมันนะครับถ้าจะกินก็กินได้สักครึ่งถ้วยถ้าไม่กินเลยก็ดีนะครับแตงกวาขอเยอะๆ3ลูก5ลูกจัดไปนะครับไก่เปล่าๆนะครับเลือดต้มนะครับเครื่องในกินได้กินไม่เป็นไรมื้อเย็นนะมื้อเย็นเกาเหลานะเกาเหลาหมูเกาเหลาเนื้อเกาเหลาปลาเกาเหลาอะไรก็ได้ไม่เอาลูกชิ้นแป้งเยอะไม่เอานะอย่าปรุงอะไรมากนะครับมายังไงกินอย่างนั้นนะครับน้ำต้มกระดูกดีนะแล้วผัดผักนะจัดไปผัดผักจานใหญ่ๆนะครับถ้าให้ดีทุกมื้อถ้ากินผักก่อนท่านจะดูดซึมสารอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะดูดซึมน้อยลงแล้วก็จะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็จะกินไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าทานผักได้ก่อนนะครับจะดีมากไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ทานก่อนอาหารคาวได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องทานผลไม้ทีหลังนะทานก่อนก็ได้อ้าวต่อเมนูอาหารวันที่4ใช่ไหมเฮ้ยมันอิ่มทุกวันเนี่ยมันผอมได้ไงแต่นักเรียนในคอร์สก็ทานกันอย่างนี้นะเขาก็ผอมอ่ะเออก็ทานเนี่ยผมก็เอามาบอกให้ท่านทำตามก็ลองดูแล้วกันไม่เชื่อก็ลองดู7วันเนี่ยเขาผอมมาเป็น100คนแล้วนะครับแบบผอมแบบจนตกใจอ่ะงงผอมได้ไงก็บอกผอมได้มีความรู้ที่ถูกต้องก็ผอมได้งั้นน่ะเมนูอาหารวันที่4มื้อเช้านะเกาเหลาก๋วยจั๊บนะไม่เอาเส้นนะสดน้ำอ่ะครึ่งถ้วยพออย่าหมดนะน้ำตาลก็ไม่ต้องไปปรุงมากปรุงน้ำส้มเอานะกาแฟดำชาร้อนนะผลไม้ได้ฝรั่งชมพู่ส้มนะได้อยู่นะเบอร์รี่นะกีวีถ้าใครหาได้ก็เอามื้อเที่ยงไปร้านข้าวหมูแดงนะหมูแดงหมูกรอบพิเศษอย่างละขีดหมูแดงขีดหนึ่งหมูกรอบขีดหนึ่งนะข้าวขอครึ่งถ้วยน้ำราดแยกจิ้มเอาน้ำราดเป็นน้ำจิ้มไม่เอาน้ำราดมาราดข้าวแล้วกินไม่เอานะจานหลักของเราคือหมูแดงหมูกรอบข้าวเนี่ยเราตักมากินนิดหน่อยนะน้ำราดแยกแตงกวานี่ขอไปเลย3ลูกกินก่อนกินหมูแดงหมูกรอบด้วยฟินนะถ้าร้านนี้มีซุปมีอะไรจะกินก็กินไม่เป็นไรกินได้มื้อเย็นอ้าวมื้อเย็นเอาต้มจืดหน่อยสบายๆมื้อเที่ยงจัดหนักไปแล้วต้มจืดหมูสับสาหร่ายนะไม่เอาวุ้นเส้นสั่งร้านข้างทางก็ได้นะร้านอาหารตามสั่งได้พิเศษผักใส่มาผักกาดใส่เยอะๆนะผักกาดสาหร่ายใส่เยอะๆที่ไม่ใส่เลยนะคือวุ้นเส้นอย่าไปคิดว่าวุ้นเส้นลดความอ้วนได้นะผิดมหันต์เลยนะยิ่งกินยิ่งอ้วนนะมีแต่แป้งนะบอกเลยนะวุ้นเส้นไม่เอานะไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋นเอาเลยเต็มที่ข้าวไม่เอามื้อนี้จะนอนแล้วนะโอเคดื่มน้ำ3ลิตรทานเค็มเพิ่มนิดหน่อยอย่าลืมนะน้ำต้องถึงเค็มต้องถึงหิวให้ทานถั่วนอนให้เต็มที่เดินให้มากๆเห็นไหมวันที่4แล้วโอ้โหอิ่มไปหมดเลยท้อกินจนท้อแล้วเนี่ยมาดูเมนูอาหารวันที่5บ้างนะดื่มน้ำนะอย่าลืม3ลิตรเหมือนเดิมมื้อเช้าสลัดทูน่าน้ำมันมะกอกเพราะวันที่5นี่นะก็เราจะเริ่มแบบชินแล้วใช่ไหมเราก็มีเวลาทำอาหารบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ลองทำดูสลัดทูน่าน้ำมันมะกอกถ้าไม่มีก็ลองเอาเมนูของ4วันแรกอ่ะมาเปลี่ยนทดแทนได้นะครับกาแฟดำชาร้อนนะผลไม้สักครึ่งลูกอะไรก็ได้นะมื้อเที่ยงข้าวขาหมูติดมันพิเศษเลยนะแต่ใครไม่ชอบมันไม่เอาก็ได้นะเอาข้าวออกก็ได้เป็นผมไม่กินเลยผมสั่งหมูข้าวขาหมูอ่ะผมก็สั่งขาหมูแยกออกมานะครับมันผมกินนิดหน่อยผมไม่กินเยอะแล้วแต่ชอบนะครับไม่คือบางคนเนี่ยบอกว่ากินคีโตไดเอทหรือกินโลคาร์บไดเอทจะต้องเขาเรียกว่ากระเสือกกระสนไปกินไขมันให้ได้บอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่จริงนะครับแล้วก็ข้าวไม่จำเป็นต้องทานก็ได้นะน้ำราดเนี่ยเอาแยกนะครับเอามาจิ้มเอานะครับแล้วก็ไข่ต้มใช่ไหมไข่พะโล้ที่มันอยู่ในเนี้ยนะครับ2ฟองไปเลยนะเต็มที่สบายๆนะครับโอเคมื้อเย็นมันสุกเป็นไงมื้อเย็นแฮงเอาท์กันหน่อยไปร้านหมูกระทะเลยนะไปร้านหมูกระทะไปเลยไม่ต้องกลัวสั่งเลยนะเอาอย่างนี้เลยไปถึงสั่งอาหารทะเลอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาเนื้อสัตว์กับผักเป็นหลักนะครับวุ้นเส้นไม่เอาไม่ต้องรีฟิลพวกน้ำอัดลมนะไม่เอากินน้ำเปล่าอย่างเดียวนะแล้วก็กินหมูกระทะแบบนี้เนื้อย่างหมูย่างนะทะเลย่างนะครับผักต้มเต็มที่นะครับน้ำจิ้มนิดหน่อยอย่าเยอะนะครับโอเคเมนูอาหารวันที่6นะครับของชาวโลคาร์บไดเอทไฮแฟตนะครับแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูง
หรือการเริ่มต้นของคีโตเจนิกก้าวแรกเริ่มอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนิดเดียวยากกว่านี้อีกนิดเดียวเองอะคีโตเจนิกอะนะไปฟังอะไรกันมาให้ยากเย็นแสนเข็ญไม่เข้าใจนะตลกดีนะครับเมนูอาหารวันที่6มื้อเช้านะครับอ้าวไข่2ฟองนะวันเสาร์ตอนเช้าใช่ไหมถ้าเราเริ่มวันจันทร์วันที่6ก็วันเสาร์นะอาจจะเป็นไข่ดาวนะครับไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่นึ่งไข่ทอดไข่อะไรก็ได้ไข่เจียวยังได้เลยนะครับแต่เช้าๆบางทีกินของทอดเยอะมันแน่นท้องนะก็แล้วแต่คือมื้อเช้าปกติผมไม่ทานอยู่แล้วผมทานเช้ากับเที่ยงตอน 10:00-11:00 อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนรวบมื้อนะครับทํา IF ไปด้วยนะครับไข่2ฟองนะครับสลัดหน่อยนะมื้อเช้ามีเวลานะครับถ้าเกิดบ้านใครมีปลาทูน่าบ้านใครมีปลาแซลมอนเอามาผสมปนเปกันได้ดีมากๆกาแฟดำชาร้อนเหมือนเดิมส้มครึ่งลูกผลไม้ได้นิดหน่อยสดชื่นมื้อเที่ยงครับเป็นเมนูปลากันบ้างนะสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทกันบ้างนะครับสุขภาพดีที่สุดในโลกถ้าเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะครับเมนูปลาเช่นปลาดิบก็ได้บางคนไปร้านอาหารญี่ปุ่นสั่งปลาดิบเลยจานใหญ่ๆกินไปเลยเต็มที่ไม่เป็นไรสเต็กปลาก็ได้นะครับถ้าเป็นปลาย่างก็ดีไม่เอาชุบแป้งทอดนะสเต็กปลาชุบแป้งทอดไม่เอาอะไรชุบแป้งทอดเลิกกินไปเลยนะครับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งเทมปุระชุบแป้งทอดอะไรชุบแป้งทอดไม่เอานะครับอย่างสมมติอยากกินไก่ทอดก็กินไก่ทอดหนังกรอบกินได้แต่ไม่เอาไก่ชุบแป้งทอดนะครับปลาทอดน้ำพริกลวกได้หมดไข่ต้มเลือกเอาแล้วกันกินแค่ไหนกินเท่าที่อิ่มอ่ะอิ่มแค่ไหนก็พอไม่ต้องนับแคลอรี่มื้อเย็นต้มยำทะเลจะน้ำใสน้ำข้นเอาที่ชอบนะมันไม่อ้วนต่างกันหรอกแหมต้องกินน้ำใสน้ำข้นกินไม่ได้ไม่จำเป็นกินได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าหวานมากแล้วกันนะครับแล้วตัวน้ำข้นถ้าเป็นไปได้ใส่กะทินะครับเน้นกะทินะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อก็ว่ากันไปนะฮะจัดไปผัดผักนะครับเน้นๆข้าวไม่เอานะตอนเย็นนะเป็นไปได้ตอนเย็นไม่ต้องทานข้าวนะครับไม่ได้เป็นนะฮะกินนิดๆหน่อยๆผมเนี่ยอาทิตย์นึงกินข้าวไม่กี่วันกินข้าวไม่กี่คำนะครับมื้อนึงก็อาจจะกินคำสองคำนะครับก็กินแบบรู้รสแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ข้าวก็เป็นพวกแบบไรซ์เบอร์รี่หรือว่าเป็นแบบพวกที่ค่อนข้างมีกากใหญ่นะครับแล้วก็ฝรั่งสักครึ่งลูกนะครับเอ้ามาดูเมนูอาหารวันที่7มันสุดท้ายแล้วหมูย่างมื้อเช้านะหมูย่างไก่ย่างกาแฟดำชาร้อนชมพู่2ลูกนะง่ายไหมง่ายหมูย่างไก่ย่างหาได้อยู่แล้วนะหน้าโรงพยาบาลยังมีเลยนะครับถ้าเป็นแบบคนทำงานโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลก็มีคนทำงานโรงงานหน้าโรงงานก็มีคนทำงานที่ห้างหน้าห้างก็มีมันมีทั้งนั้นน่ะไก่ย่างหมูย่างอ่ะก็ซื้อกินเอาดิข้าวเหนียวไม่เอาแล้วนะเลิกแล้วนะเมนูวันที่7เนี่ยเราจะเริ่มไม่เอาข้าวแล้วมันไม่จำเป็นกินนิดๆหน่อยๆนะขนมปังเนี่ยให้ผมให้ดูนะขนมปังเนี่ยผมไม่ค่อยกินเลยนะครับกินก็ไม่ค่อยอิ่มนะครับแป้งก็เยอะนะกากใยก็น้อยถึงจะเป็นพวกโควิดก็ตามก็ไม่เยอะยกเว้นว่าเป็นแบบโคเกรนที่ดีมากๆเลยก็กินถ้ากินน่ะก็แทนข้าวไปแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งเท่ากับข้าวประมาณครึ่งถ้วยถึงถ้วยหนึ่งนะโอเคมื้อเที่ยงนะของวันที่7เกาเหลาเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นพิเศษนะครับใครชอบกินเนื้อกินเนื้อใครชอบกินหมูกินหมูใครชอบกินไก่กินไก่นะเนื้อหมูไก่ตุ๋นพิเศษนะน้ำซุปนะก็ต้องระวังถ้าหวานมากก็เลือกร้านที่มันไม่หวานเท่าไหร่ก็จะดีนะครับถ้าร้านไหนหวานมากก็อย่าไปกินเยอะนะเพิ่มผักนะผักพิเศษเลยนะครับผักเอ่ยถั่วงอกเอ่ยผักบุ้งเอ่ยใส่เข้ามาให้มันพูนๆนะกินให้เต็มที่ไม่เอาลูกชิ้นนะไม่เอาลูกชิ้นนะครับไม่ปรุงนะไม่ปรุงน้ำตาลด้วยจิ้มแค่ซอสเปรี้ยวก็พอนะมื้อเย็นครับสเต็กบ้างนะวันที่7สเต็กปลาหมูไก่นะครับเป็นย่างก็ได้เป็นอบก็ได้เป็นนึ่งก็ได้นะครับทอดได้ไหมได้ไม่ชุบแป้งนะครับสลัดผักสลัดนี่จำไว้เลยนะครับสลัดนะครับไม่เอาพวกน้ำสลัดที่มันหวานเจี๊ยบอย่างนี้ไม่เอานะครับน้ำสลัดที่ดีคือน้ำสลัดน้ำมันมะกอกถ้าหาได้จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จิ้มนิดๆหน่อยๆนะครับคือเราเน้นทานผักเป็นหลักน้ำสลัดเนี่ยเป็นเหมือนน้ำจิ้มไม่ให้มันรู้สึกแห้งคอเท่านั้นเองนะแล้วก็ตบด้วยชาเขียวร้อนให้สบายท้องเนี่ยเมนูอาหาร7วันเนี่ยผมกินอย่างเงี้ยผมกินประมาณเนี้ยวนไปเวียนมานะครับอาจจะเยอะกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะซึ่งก็เท่าที่ดูก็ดูไม่อ้วนนะประมาณนั้นน่ะก็กินอย่างเงี้ยก็เล่าให้ฟังว่ากินอย่างนี้นะครับก็ลองทานดูนะครับออกกําลังกายก็ประมาณนี้นะครับคีย์หลักสําคัญคือแป้งน้อยๆน้ําตาลน้อยๆอาหารปรุงแต่งน้อยๆโปรเซสฟู้ดน้อยๆนะครับไม่มีการกินสแน็คใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือคีย์ไม่มีการกินสแน็คใดๆทั้งสิ้นนะครับและให้ดีนะครับถ้าสมมติว่าท่านทานอาหาร 8:00 น.เนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่ควรเกิน 6:00 น.แล้วนะครับ
เริ่มทาน8โมงเช้า6โมงเย็นเป็นมื้อสุดท้ายแบบนี้จะผอมเร็วกว่าเดิม2เท่านะครับคือมีช่วงเวลาที่เราไม่ทานอาหารเนี่ยยาวนานอย่างน้อย12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมงขึ้นไปก็คือ intermittent fasting อย่างง่ายนั่นเองนะครับและนี่เมนูก็คือเมนูอาหารเนี่ยวันที่1ถึง7ที่ผมกินอยู่ทุกวันมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วบอกเลยครับบอกว่า the greatest health is well นะครับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมก็คือทรัพย์สมบัติที่มั่งคั่งที่สุดแล้วนะครับชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านต้องสร้างขึ้นเองความพยายามอย่างเดียวไม่พอความรู้สำคัญสุดๆนั่นเองครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีลองดูครับนะครับแล้วท่านจะเหลือเชื่อกับผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านเพียงท่านทำตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ำตาลแฝงระวังเรื่องแป้งแฝงระวังเรื่องการทานแป้งมากเกินไปขนมขบเคี้ยวทานไม่ตรงเวลาทานสแน็คแค่นี้ผมบอกเลยผอมแล้วถ้าท่านหิวทนไม่ไหวหยิบถั่วขึ้นมากินมีถั่วพกเอาไว้นะครับน้ำหวานชานมไข่มุกโยนมันทิ้งไปซะมันไม่ตายหรอกนะครับแต่ก่อนมันก็ไม่เคยมีชานมไข่มุกอ่ะนะครับวันนี้เนี่ยท่านไม่กินเนี่ยมันไม่ตายหรอกนะครับท่านกำลังจะถอนพิษออกจากตัวนะถ้าไอ้พวกกาแฟปั่นกาแฟหวานๆน่ะเลิกซะเถอะนะมันดีต่อชีวิตของท่านเองอ่ะแต่ก็แล้วแต่นะชีวิตใครชีวิตมันเนาะเออโอเคก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีบ๊ายบาย โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการนะครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับคอร์สนะครับ Healthy Ketogenic Diet นะครับคุณดีตลอดชีวิตด้วย Ketogenic Diet นะครับต้องบอกเลยครับว่าคอร์สนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดของผมแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมน้ำหนักให้สุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับผมบอกเลยครับว่า Healthy Ketogenic Diet เนี่ยเป็นหนทางนะครับการควบคุมน้ำหนักและการลดน้ำหนักนะครับที่ได้ผลเร็วที่สุดและยั่งยืนที่สุดนะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยตลอด10ปีมาเนี่ยนะครับอ่านหนังสือแบบหลายร้อยเล่มมากนะครับแล้วก็ลองจริงนะครับลองด้วยตัวเองรวมทั้งกับนักเรียนในคอร์สหลายร้อยคนก็มีผลสำเร็จแบบเอาว่าสุดยอดมากๆนะครับลองไปดูครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกฮะว่าอันนี้เป็นคอร์สฟิตหุ่นออนไลน์นะครับที่นาทีนี้นี่ดีที่สุดของผมแล้วไม่มีดีกว่านี้แล้วในโลกใบนี้สำหรับผมเนี่ยอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการฟิตหุ่นนะครับหุ่นสวยสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับด้วยการทานไขมันดีเพื่อล้างไขมันเลวไม่ใช่แค่ท่านจะหุ่นดีอย่างเดียวนะครับไขมันดีท่านจะสูงขึ้นไขมันเลวท่านจะลดลงนะครับโรคหลอดเลือดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดตีบตันไปสมองไปหัวใจจะลดลงนะครับ Healthy Ketogenic Diet เป็นวิธีคุมน้ำหนักที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลเร็วที่สุดนะครับและได้ยอมได้รับนะครับการยอมรับนะว่าเป็นวิธีการที่ช่วยลดโรคเรื้อรังอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าจะลดความอ้วนอย่างเดียวนะลดโรคเรื้อรังด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นคอร์สที่ผมอยากจะมาแนะนำแล้วกันนะครับมาลองดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างสำหรับ Healthy Ketogenic Diet Master Class นะครับลดได้เร็วที่สุดนะครับขอย้ำอีกทีนะครับถ้าใครอยากจะเน้นเรื่องการลดน้ำหนักเป็นหลักนะครับรวมทั้งมีสุขภาพดีเป็นของแถมด้วยนะครับแล้วปลอดภัยนะครับ Healthy Ketogenic Diet เป็นทางออกของท่านเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับอ่ะคราวนี้มาดูครับว่าตัว Ketogenic Diet เมื่อเทียบกับ Low Fat Diet อ่ะพวกที่กินคลีนหรือว่ากินไขมันน้อยๆนะครับกินอกไก่แห้งๆกินผักจืดๆคือจืดสนิทอะชีวิตแสนจืดอะก็แล้วแต่ชอบอันนี้ไม่ว่าตามใจนะครับเอามาดูกันว่าถ้าเป็นลดน้ำหนักนะครับ Healthy Ketogenic เนี่ยถือว่าโดดเด่นกว่าถ้าเต็ม10แต้มผมให้เขา10 Low Fat Diet เอาไป5แต้มพอความรวดเร็วในการลดนะครับเห็นผลเร็ว28วันเนี่ยรู้เรื่องทำถูกต้องนี่รู้เรื่องเลยนะครับที่ไม่รู้เรื่องก็ทำผิดกันนะครับให้9แต้มเลยนะครับส่วน low fat diet ครับก็เรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เอาไป3แต้มพอนะครับความยั่งยืนลดแล้วไม่โยโย่ลดแล้วไม่กลับมาอ้วนสามารถทำได้นานนะครับเอาไปครับ ketogenic diet 9แต้มนะครับส่วน low fat diet 5แต้มนะครับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันดีที่เพิ่มขึ้นไขมันเลวที่ลดลงนะครับโรคกรดไหลย้อนนะครับอัลไซเมอร์นอนไม่หลับนะครับสมองที่ไบรท์ขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยสุดๆมากๆนะครับซึ่งเรื่องสุขภาพผมให้เขา9แต้มเลยนะครับ
แต่ส่วน low fat diet นะครับก็ทานไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับสุขภาพมันก็ลำบากอะเนาะจำกัดอาหารนับแคลอรี่เอ้ยชั่งอาหารโอ้ชีวิตลำบากนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่า ketogenic diet เนี่ยเป็นที่ยอมรับระดับโลกผมใช้คำว่าระดับโลกนะฮะเราไม่คุยกันในระดับประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้ใหญ่โตมากอ่ะเราพูดถึงระดับโลกคือถ้าเราจะมองหรือว่าเราจะทำอะไรสักอย่างให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องมองที่ระดับโลกครับมันถึงจะไปแบบเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่เฮ้ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะมันยอดเยี่ยมกับชีวิตเราชีวิตเรามันมีชีวิตเดียวอ่ะครับเราควรจะยอดเยี่ยมนะผมว่าในทุกๆทางนะครับโดยเฉพาะสุขภาพนี่ครับหนังสือนะครับนี่เป็นส่วนแบบผมว่าไม่ถึง1ใน10อ่ะที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเป็นร้อยๆเล่มอ่ะที่ผมอ่านนะครับรวมทั้งคอร์สต่างประเทศเยอะแยะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ดูแลนะครับนักเรียนใน VIP คลับอะไรมากมายนะครับหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะครับ New York Times Bestseller แปลว่าขายดีระดับโลกเราไม่เอาแบบมาขายดีในประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะไม่เอาเราเอาขายดีระดับโลกมาคุยนะครับหนังสือทุกเล่มที่ผมดูมาเป็นของต่างประเทศและได้รับการยอมรับว่าติด1ใน10ของหนังสือที่ขายดีที่สุดเสมอนะครับเช่นเรื่องการดูแลนะครับ Obesity Code นะครับความลับของความอ้วนที่ไม่มีคนเคยบอกเรา50กว่าปีมานี้นะครับการทาน Ketogenic Diet ที่สำหรับคนอายุเยอะ50เห็นใครบอกกลัวนี่ไงอายุ50ก็ได้ใครบอกยุ่งนะครับ Easy Keto for Busy People นะครับสำหรับคนที่ยุ่งนะครับก็มีให้ Easy Everyday Keto ใครบอกว่ายากนะครับถ้าเกิดใครบอกว่ายากต้องถามเขาว่าเขาเข้าใจพอหรือยังนะครับหรือว่าเขาอ่านหนังสือมานิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำไม่ได้เอาความรู้สึกเขามาบอกเราว่ามันยากนะครับก็นะครับเพื่อนทางไลน์บางครั้งก็คล้ายๆจะหวังดีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้เราดีกว่าเราเท่าไหร่เนาะก็ว่ากันไปนะครับ Keto Flex นะครับ Flexibility นะครับคือความยืดหยุ่นนะครับทานข้าวนอกบ้านก็ได้ทานในบ้านก็ได้ไม่ทำอาหารก็ได้อยากทำอาหารก็ได้มันได้หมดความรู้ถึงมันได้หมดความรู้ไม่ถึงยากไปหมดนะครับ Why We Get Fat อันนี้ครับหนังสือเล่มนี้สีแดงนะครับโอ้โหขายดีอันดับ1ของโลกใบนี้เลยนะครับ The Sugar Detox นะครับการลดน้ำตาลทำให้แบบชีวิตเราดีขึ้นนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะเต็มไปหมดนะครับลองดูกันนะครับที่ผมจัดหามาให้นะครับในคอร์สนี้และไม่พอครับดาราระดับโลกเลือกใช้ผมใช้คำนี้นะฮะว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูชื่อว่าเฮ้ยไอ้วิธีการลดน้ำหนักหรือวิธีรักษาสุขภาพของเราที่เราใช้เนี่ยใครเขาใช้กันนะครับถ้าดาราระดับโลกใช้อ่ะเขาก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรทุกอย่างเขาพร้อมหมดแล้วเขาจะเลือกของที่มันแบบไม่ดีที่สุดเหรอเขาก็เลือกของดีที่สุดและนี่เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ดาราระดับโลกเลือกใช้แบบมากสุดๆมาดูกันว่าใครบ้างเยอะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกวินเนตเพทโรนะครับเลบรอนเจมส์นะครับโอ้โหนี่ครับคิมคาร์ดาเชียนโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเพียบอ่ะนะครับมีใครอีกครับโอ้โหเนี่ยดูดีหุ่นดีๆสวยๆทั้งนั้นนะฮะเพียบนะครับก็ดูครับว่าระดับโลกเขาทำยังไงแล้วก็เลือกแบบเขานะฮะไม่ต้องไปสรรหาอะไรพิสดารนะครับเอาที่ระดับโลกเขาใช้กันนะนี่ฮะซีเลบริตี้นะครับดูดีโอ้โหจากหุ่นหนึ่งแปลงร่างมาเลยดูเคสนี้ครับเป็นไงครับซิกแพคใครบอกคีโตจินิกไดเอทเฮ้ยกล้ามไม่ขึ้นแล้วนี่พอหรือยังครับผมว่านี่ก็หุ่นดีมากๆแล้วนะหรือว่าท่านอยากเป็นกล้ามปูแบบกล้ามระเบิดอันนั้นแล้วแต่นะครับถ้าใครอยากเป็นกล้ามปูกล้ามระเบิดแล้วก็ต้องกินอาหารเยอะๆแล้วก็เข้าฟิตเนสทุกวันผมว่าไม่เหมาะกับเคสนี้ไม่เหมาะกับคลาสที่ผมเปิดนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากที่จะสวยหุ่นดีใส่ชุดสวยมีซิกแพคบางๆดูดีนะครับแบบผู้ชายในภาพนี้นะฮะแบบดาราในภาพนี้ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยหรือว่าอยากจะสวดทรงองค์เอวนะครับเหมือนดาราในภาพนะครับก็ ketogenic diet lifestyle ครับตรงไปตรงมาฮะมีตัวอย่างให้ดูเรื่องไม่เลือกแล้วแต่นะครับต้องบอกเลยว่า ketogenic diet นะครับเป็นวิธีการกินที่ลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดผมใช้คำนี้เลยเร็วที่สุดได้ผลยาวนานไม่โยโย่ไม่หิวทานอร่อยเมื่อท่านทำได้ถูกต้องคนส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาแล้วบ่นนู่นบ่นนี่ ketogenic diet ไม่ดีไขมันสูงคุมน้ำหนักไม่ได้ทานยากก็คือไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้ไงไปนั่งดูว่ากินขาหมูแล้วลดความอ้วนกินเนยกินไขมันกินไขมันเยอะๆเพื่อลดความอ้วนผมบอกเลยผิดนะครับถ้าท่านทำอย่างนั้นอยู่เลิกทำซะน
ะครับเพราะว่าท่านกำลังจะทำสิ่งที่ดีๆให้มันแย่มันผิดครับนะครับโอเคสูตรลดน้ำหนักที่ดาราระดับโลกเลือกใช้นะระดับโลกเลือกใช้เป็นผมก็เลือกตามเขาครับลดความเสี่ยงเบาหวานดีเยี่ยมผมบอกเลยฮะเบาหวานในปัจจุบันรักษาได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รักษาด้วยยาเบาหวานที่ท่านทานอยู่นะครับรักษาด้วยอาหารโดยการคุมอาหารโดยเฉพาะโลคาร์บไดเอทและคีโตจินิกไดเอทนะครับดีมากๆทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินต่ำมากแก้ไขภาวะดื้ออินซูลินยาวนานนะครับที่พวกเราทุกคน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้นะครับมักมีภาวะดื้ออินซูลินเอาง่ายๆถ้าท่านมีห่วงยางรอบเอวอ่ะท่านดื้ออินซูลินเอางั้นละกันยิ่งห่วงยางใหญ่เท่าไหร่ก็ดื้อมากเท่านั้นวันนี้ไม่เป็นเบาหวานวันหน้าเป็นแน่นอนนะครับเพิ่มไขมันดีนะครับลดเสี่ยงโรคหัวใจคุมความดันลดเส้นเลือดในสมองแตกผมบอกเลยฮะถ้าท่านเริ่มทานโลคาร์บไดเอทคีโตจีนิกไดเอททำอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งนะความดันท่านจะลดลงเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยลดลงเลยบางคนกลับสู่ปกติเลยนักเรียนที่ผมดูแลอยู่นะตอนแรกมา150นะ160นะครับทานอาหารโลคาร์บไป 1-2 อาทิตย์140อีก2อาทิตย์120เลิกยาโอ้โหสุดนะครับแต่ต้องมีคนดูแลนะฮะอย่าไปหยุดยาเองนะครับบางทีไปหยุดยาเองหน้ามืดเป็นลมโอ้โหเวียนหัวไปหมดนะครับเห็นไหมครับวิธีการกินที่ลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดได้ผลยาวนานไม่หิวนะครับไม่โยโย่นะครับลดน้ำหนักที่ดาราระดับโลกเลือกใช้ลดความเสี่ยงเบาหวานดีเยี่ยมเพิ่มไขมันดีลดเสี่ยงหัวใจคุมความดันลดเส้นเลือดในสมองแตกโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแต่คอร์สนี้ผมบอกเลยพิเศษกว่านั้นอีกนะครับผมนะครับปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะคือบางทีคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยเขาดังทั่วโลกไงแต่ไม่ค่อยดังที่ไทยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าก็ต้องบอกนั้นตรงฮะว่าเวลาเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นแอดวานซ์หรืออะไรใหม่ๆหรือความรู้ที่ระดับโลกเขายอมรับกันเนี่ยมันลำบากเหลือเกินที่จะพูดที่ประเทศไทยนะฮะไอ้คนนู้นก็แย้งคนนี้ก็แย้งก็ขี้เกียจพูดเนี่ยฮะคือพูดกับคนที่เขาจะเถียงตลอดเวลาเราก็ไม่พูดใช่ไหมมันเสียเวลาไงผมก็จะพูดให้กับท่านที่มีความรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เขาเรียกมีพื้นฐานที่ดีอ่ะเวลาเราพูดกันก็พูดรู้เรื่องเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะครับผมบอกงี้ฮะว่าปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะยังไม่พอนะฮะในคอร์สนี้ครับผมผสมประสาน intermittent fasting คือการทานสลับหยุดทานไม่ใช่การอดอาหารนะครับมีคนไปทำผิดเยอะมากแล้วทานแล้วทรมานแล้วหิวแล้วก็ยิ่งทำยิ่งแย่ผมบอกเลยว่าใครทำ IF เป็นนะโอ้โหชีวิตโคตรดีนะครับอ่อนกว่าวัยหน้าใสปิ๊งนะครับเสี่ยงมะเร็งต่ำนะครับผมบอกเลยว่าคอร์สนี้ครับผมออกแบบมาพิเศษเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวปกติเราจะกลัวใช่ไหมมีโรคประจำตัวฉันไม่กล้าลดความอ้วนหรอกฉันไม่กล้าออกกำลังกายหนักหรอกฉันไม่กล้านู่นฉันไม่กล้านี่ฉันไม่กล้านั่นสรุปเป็นมากกว่าเดิมนะครับแต่คราวนี้เราออกแบบกันมาเพื่อคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันสูงนะครับโรคต่างๆนะครับอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตท่านเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะครับมีโอกาสที่จะลดยาต่างๆไม่ว่าลดยาความดันลดยาเบาหวานลดยาไขมันแต่ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์นะครับคืออย่าไปลดมั่วๆผมเห็นนะทานยานะครับแล้วก็ไปอ่านวิธีการลดน้ำหนักมาพอเริ่มน้ำหนักลดนิดนึงไปลดยาโอ้โหคราวนี้งานงอกเลยครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยดูแลนะครับน้ำหนักมากไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่ไหวบางคนน้ำหนัก120 130 150นะครับเจอเทรนเนอร์บอกให้ออกกำลังกายอย่างหนักใครมันจะไปออกได้ใช่ไหมมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าคอร์สนี้ออกมาพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักมากๆสำหรับคนที่มีอายุเยอะสำหรับคนที่ปวดเข่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายไม่ไหวสำหรับคนที่มีเวลาสำหรับคนที่ work from home สรุปว่าสำหรับคนเกือบทั้งโลกอะทำได้เอางี้แล้วกันก็ในคอร์สอ่ะคนอายุ60เยอะแยะผมว่ามีเป็นร้อยอ่ะเกิน60อ่ะในคอร์สที่ผมสอนอยู่อ่ะก็เห็นเขาก็ลดกันพืชพลาดนะ LS กันไปหมดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สุขภาพดีมากๆฟิตมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆอ่ะเดี๋ยวดูรีวิวแล้วกันเอางี้ท่านกำลังคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าดูนะอยากหุ่นดีดูเฮลตี้แต่ว่าท่านไม่มีเวลามันแล้วก็ต้องยอมรับความน่าเศร้าในชีวิตแบบนั้นไปคิดอย่างนี้อยู่ปะอันที่2คุมน้ำหนักไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปร่างทำไมก็คุมไม่ได้ไปกินกาแฟลดความอ้วนเดือนเป็นหมื่นไปกินนมชงน้ำชงต่างๆไปกินนู่นกินนี่ที่เขาว่าดีนะครับผมบอกเลยพวกที่พยายามหาตัวช่วยตลอดเวลาโดยที่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองไม่คิดจะดูแลชีวิตตัวเองนะยากชีวิตนี้ยากนะครับที่จะสุขภาพดีและหุ่นดีผมบอกเลยไม่มีตัวช่วยไหนในโลกหรอกที่จะช่วยให้ท่านหุ่นดีและสุขภาพดีได้นอกจากความรู้และตัวท่านเองมีแค่นี้ครับไอ้ของต่างๆอ่ะอาหารเสริมอ่ะชื่ออะไรเสริมไง
อาหารดีๆท่านมีให้ทานไม่ทานไปทานอาหารเสริมมันก็ลำบากนี่ครับน้ำหนักนิ่งไม่มีทางออกทำมาแทบทุกวิธีนะครับถ้าท่านมีปัญหาแบบนี้ผมบอกเลยคอร์สนี้ช่วยได้นะครับอายุมากคงทำไม่ได้แล้วออกกำลังกายไม่ไหวแถมมีโรคประจำตัวฉันจะต้องยอมรับความแก่ความไม่สบายโอ้ทุกคนจะต้องไม่สบายจะต้องแก่จะต้องเหี่ยวจะต้องนู่นนี่ก็แล้วแต่ครับอันนี้นะครับผมไม่ยอมรับครับผมอยากที่จะหนุ่มกว่าวัยที่ผมเป็นนะครับเช่นตอนนี้ผมอายุ42ผมก็อยากหน้าเหมือนเด็กอายุ25มันไม่ผิดกฎหมายนี่เราอยากจะสุขภาพดีเราอยากดูดีใครอยากแก่ก็แก่ผมไม่อยากใครอยากขุ่นไม่ดีอยากอ้วนก็เชิญผมไม่อยากนะครับถ้าท่านอยากก็ไม่ว่ากันถ้าท่านไม่อยากก็มาจอยกันแค่นี้เองนะครับไขมันสูงความดันสูงแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตยาใครอยากทานมานั่งทานเช้ากลางวันเย็นยามันไม่ได้อร่อยนะครับมันไม่ได้จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทานนะครับคือต้องบอกงี้ฮะว่าในชีวิตความเป็นหมอของผมเนี่ยผมก็สอนนักเรียนแพทย์มาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมสอนเสมอบอกว่าเวลาที่น้องๆเนี่ยจะรักษาคนไข้นะไม่ใช่สั่งยาให้เยอะๆให้น้องๆเนี่ยนะพยายามลดยาให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคนไข้ไม่ต้องทานยาเลยนั่นคือสิ่งที่สุดยอดของการรักษาไม่ใช่จ่ายยามาเป็นกระบุงแล้วก็บอกยานี้แพงยานี้ดียานี้มาจากต่างประเทศโอ้ไม่มีสาระครับนะครับยาที่ดีคือยาที่ท่านไม่ต้องทานเอางี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดน้ำตาลท่านสะสมสูงเสี่ยงเบาหวานผมบอกเลยคอร์สนี้เหมาะมากๆนะครับเช่น A1C ประมาณแบบปิ่มๆเจ้า6กว่าๆแล้วเงี้ยเอากลับมาได้ที่ 5.5 อย่างนี้นะคอร์สนี้สำเร็จมาเยอะแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ A1C ท่านเนี่ยแถวๆ5แถวๆ 5.5 นะระบบเผาผลาญท่านจะดีมากชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปผมบอกท่านจะไม่เหมือนเดิมเอางี้แล้วกันผมอธิบายให้ว่าท่านน่ะเหมาะกับคอร์สนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เหมาะก็ไม่ต้องเรียนถ้าเหมาะก็แล้วแต่ก็แนะนำให้เรียนนะครับ1ถ้าอยากหุ่นดีเห็นผลรวดเร็วแล้วไม่โยโย่นะครับท่านก็เรียนแต่ถ้าท่านอยากจะลดไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับแล้วก็โยโย่บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วนเวียนลดความอ้วนก็ไม่ต้องเรียนนะครับอันที่2อยากมีชีวิตเฮลตี้ดูดีแต่ไม่อยากอดอาหารถ้าท่านอยากชอบลดน้ำหนักแบบอดอาหารชอบแบบเหี่ยวๆโสมๆนะครับผอมแต่หน้าโสมหน้าเหี่ยวตาโบ๋นะครับต้องอดอาหารต้องกินพวกผงชงต่างๆที่ขายเดือนเป็นหมื่นน่ะท่านก็ไม่ต้องเรียนนะครับแต่ท่านอยากเฮลตี้ไม่อยากอดอาหารอยากกินอาหารอร่อยอยากมีชีวิตที่ดีอยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนกับครอบครัวท่านก็เรียนนะครับน้ำหนักท่านนิ่งพยายามมาหลายวิธีล้มเหลวใช่ไหมครับโอเคถ้าท่านอยากจะหุ่นดีต่ออยากจะลดน้ำหนักต่อท่านก็เรียนแต่ท่านบอกพอแล้วฉันท้อแท้หมดแล้วอ้วนเท่านี้ก็ยอมอ้วนจนตายก็ไม่ต้องเรียนนะครับออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวแต่อยากสุขภาพดีถ้าท่านออกกำลังกายหนักๆไหวอยู่แล้วอาทิตย์นึงออก5วัน7วันเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์หุ่นดีมีซิกแพคท่านก็ไม่ได้เหมาะกับคลาสนี้แต่ถ้าท่านแบบน้ำหนักเยอะออกกำลังกายไม่ไหวเวลาก็น้อยเวิร์กฟอร์มโฮมอายุก็มากแต่อยากสุขภาพดีเฮ้ยผมว่ามันช่วยท่านได้นะครับมีปัญหาในการคุมน้ำหนักระยะยาวนะครับทำยังไงก็คุมไม่ได้เอ้าคอร์สนี้ช่วยได้แต่ถ้าเกิดน้ำหนักใครดีแล้วนะครับหุ่นดีมากๆแล้วไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเรียนนะกำลังเสี่ยงเบาหวานแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตแต่บางคนแฮปปี้ชอบทานยาได้ยาแพงๆชอบไปโรงพยาบาลชอบเจอหมอก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยเบื่อแล้วอยากจะลองดูซิว่าชีวิตนี้จะเลิกยาได้ไหมลองดูนะอยากลดยาหรือความรุนแรงของโรคเบาหวานบอกเอ้ยช่างมันเออชีวิตนี้ฉันก็จะตายแล้วเออช่างมันเอองั้นก็ไม่ต้องเรียนนะครับผมบอกเลยครับกรุ๊ปผมนะครับหรือว่าคอร์สผมรับแต่คนที่มีความตั้งใจอยากจะสุขภาพดีตลอดชีวิตและหุ่นดีตลอดชีวิตท่านไม่ตั้งใจท่านมาถึงอยากจะได้ยาวิเศษอยากจะลดภายใน3วัน5วัน7วันกินปุ๊บลดเลยผอมเลยไม่ต้องมาครับคอร์สนี้ไม่ได้เหมาะกับท่านเลยนะครับแต่ถ้าท่านบอกอยากสุขภาพดีตลอดชีวิตลดน้ำหนักได้คงที่ยาวนานหุ่นดูดีใส่เสื้อสวยนะครับดูมีแต่คนอิจฉาสุขภาพของท่านน่ะท่านก็มานะครับไขมันสูงความดันสูงแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตถ้าท่านอยากทานยาตลอดชีวิตก็เมืองมานะครับเป็นกรดไหลย้อนทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นนะโอเคถ้าท่านชอบแสบหน้าอกทุกคืน2ทุ่ม3ทุ่มนะครับแสบจนนอนไม่หลับถ้าท่านทนได้กินยาประคองไปนะครับก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าท่านไม่อยากกินยานะครับผมบอกเลยฮะยารักษากรดไหลย้อนน่ะมันรักษาปลายเหตุท่านกินทั้งชีวิตท่านก็ไม่หายหรอกนะครับมันเป็นยาแก้อาการเหมือนพาราเซตามอลอ่ะนะท่านไม่แก้ไขก่อนเช่นไม่แก้ไขโดยการคุมอาหารให้ดีอ่ะอาหารที่สร้างแก๊สอาหารที่ทำให้ความดันในกระเพาะมากขึ้นที่ทำให้เป็นกรดไหลย้อนนะท่านก็ไม่มีวันหายหรอกกรดไหลย้อนใช่ไหมนอนไม่หลับเป็นประจำติดยานอนหลับใครบอกแฮปปี้อยากกินยานอนหลับมีตังค์ซื้อยานอนหลับ
แพ้ยาตายจากยานอนหลับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเรียนนะครับก็แล้วแต่ชอบอย่างที่บอกคือว่าคอร์สนี้สำหรับคนที่ตั้งใจอยากหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับใครไม่ต้องใจไม่ต้องมานะครับพูดตรงๆนะครับคอร์สนี้หุ่นดีตลอดชีวิตด้วย Healthy Ketogenic Diet by หมอท็อปนะครับผมเองสอนเองตอบเองนะครับเข้าไปในกรุ๊ปทุกเช้าเย็นนะครับตอบให้ Active Class ตลอดนะครับเป็นเทคนิคที่ลดน้ำหนักได้ผลเร็วแบบสุดๆโคตรๆเลยในชีวิตผมนะครับสุขภาพดีสุดๆเหมือนกันนะครับที่ปรับเพื่อคนไทยโดยเฉพาะผมใช้คำนี้ผมปรับเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับชัดเจนอ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดคอร์สบ้างสำหรับท่านที่สนใจนะครับ1การทานคีโตเจนิกไดเอทเพื่อหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับนะครับตลอดชีวิตนะครับเราไม่เอามา 2-3 เดือนมานั่งอวดลด7โล10โลพอเดือน4 5 6กลับมาอ้วนเหมือนเดิมโอ้ไม่ต้องมาโชว์ครับอย่างนี้ขั้นตอนหุ่นดีอย่างรวดเร็วใน28วันถ้าท่านไม่ต้องถ้า7วันเนี่ยผมช่วยท่านไม่ได้หรอกนะครับจะมานั่งลดน้ำหนัก10โลใน7วันบอกไปป้ายอื่นเลยไม่ต้องมาหาผมทำไม่ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าอยากหุ่นดีใน28วันผมว่าผมพอช่วยท่านได้นะครับคีโตเจนิกไดเอทแบบฉบับคนไทยนะครับเทคนิคการเลือกอาหารง่ายไม่ต้องทำเองหุ่นดีสุดๆใครกลัวว่าทานคีโตเจนิกต้องทำอาหารเองต้องนู้นต้องนี้ต้องนั้นนะอ่ะมาเรียนจะได้รู้นะครับต่อมาคีโตเจนิกไดเอทไลฟ์สไตล์แฮกเอ้ากินข้าวนอกบ้านแฮงเอาท์กับเพื่อนแอลกอฮอล์ทานได้อายุเยอะทานได้ไม่ทำอาหารก็ได้โอ้โหเยอะแยะไปหมดบอกเลยเยอะแยะไปหมดนะครับมาอีกเทคนิคการเปลี่ยนร่างกายให้เผาไขมันตลอดเวลาคนอื่นไปวิ่งเรานั่งเฉยๆผอมเอ้าโหโคตรโกงบอกเลยเทคนิคลดน้ำหนักโดยการเดินแค่วันละ15นาทีท่านออกกำลังกายไม่ไหวเดินไหวไหมล่ะอ่ะ15นาทีไม่ไหวเดิน10นาทีผมก็ทำให้ท่านลดความอ้วนได้ทำให้ท่านมีสุขภาพดีได้แล้วกันน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเทคนิคลดโดยไม่ต้องนับแคลอรี่เอ้าใครอยากนับไม่ต้องเรียนนะครับไม่ต้อนรับคนนับแคลอรี่นะครับคือบางถ้าเกิดเข้ามาแล้วผมจะนับแคลอรี่ผมจะนับแคลอรี่อยากนับแคลอรี่ก็ไม่ต้องเรียนครับเพราะว่าในบทเรียนนะครับผมมีสอนเลยบอกว่าข้อผิดพลาดของการนับแคลอรี่และบอกเลยว่าคนที่นับแคลอรี่มากกว่า 99% โอกาสสำเร็จในการมีสุขภาพดีและหุ่นดีน้อยมากๆอาจจะมีก็น้อยมากแล้วกันเอางี้แล้วกันน้อยมากไม่อยากจะพูดอะว่ามันแบบแทบไม่มีนะครับก็อาจจะมีกลุ่มฟิตเนสเทรนเนอร์ที่เขาเป๊ะเป๊ะมากๆแต่ให้ผมบอกนี้นะเอาคนที่เก่งมากๆเกี่ยวกับการคำนวณสารอาหารมาเลยทั้งของโลกใบนี้เลยมานั่งเรียนกัน10คนนะผมเอาของมาให้ตั้งแคลอรี่นะสัก10ชิ้นนะประมาณไม่เท่ากันสักคนแล้วท่านเป็นใครจะประมาณแคลอรี่ได้ถูกเหรอมันไม่ถูกอยู่แล้วเทคนิคการทะลวงน้ำหนักนิ่งภายใน7วันถ้าท่านติดปัญหามาเป็นปีน้ำหนักนิ่ง7วันผมทะลวงให้ดูนะครับปึ้งเลยต่อมาเทคนิคการลดน้ำหนักที่ไม่หิวอิ่มอร่อยตลอดเวลาปกติท่านลดน้ำหนักมาท่านคุมอาหารมาชีวิตเป็นไงหิวทรมานโอ้โหอันนั้นก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้กินทีก็แห้งๆเหี่ยวๆอกไก่แห้งๆน้ำเนื้อก็ลานไม่ได้ไขมันก็กินไม่ได้ผักแห้งๆถ้าท่านชอบก็ตามสบายไม่ต้องเรียนแต่ถ้าท่านไม่ชอบนะอยากทานให้อิ่มอร่อยไม่หิวไม่ทุกข์ทรมานสุขภาพดีมาเรียนนะครับต่อไปเทคนิคการออกกำลังกายที่ง่ายแต่ได้ผลจริงนะครับมีคลิปให้ดูมีให้ทำตามนะครับระดับโลกเขาทำกันยังไงนะครับเลือกมาให้ดูเลยทำแบบนี้15นาทีได้ผลเหมือนคนทำเป็นชั่วโมงนะครับใครอยากทำเป็นชั่วโมงก็ตามใจเราทำ15นาทีพอนะครับเทคนิคลดเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันนะครับเป็นทีนะครับชีวิตเปลี่ยนเบาหวานโดนตัดขาโดนฟอกเลือดความดันเป็นไงเส้นเลือดในสมองแตกไขมันสูงหัวใจขาดเลือดโอ้โหสุดนะครับเทคนิคการแก้กรดไหลย้อนไม่ต้องใช้ยาอ้าวสบายประหยัดเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล นะครับเทคนิคแก้ไมเกรนไม่ต้องใช้ยาโอ้โหผมบอกให้ครับคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยนะครับเขาใช้รักษาโรคมาเป็น100ปีแล้วนะครับและที่ใช้การรักษาเด็ดๆเลยคือการชักของเด็กนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่มียากันชักนะเขาใช้การทานคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยรักษาการชักของเด็กนะครับรักษาชักได้อ่ะแก้ไมเกรนมันจะยากซะแค่ไหนกันใช่มั้ยมันง่ายกว่าชักตั้งเยอะเทคนิคการเลือกอาหารป้องกันเสี่ยงแก่กว่าวัยใครทานคีโตเจนิกไดเอทโลคาร์บไดเอทอินเตอร์มิเทนท์ฟาสติ้งนะผมบอกเลยหน้าอ่อนกว่าวัยเอางี้แล้วกันเวลาท่านจะเรียนกับใครนะให้ท่านดูหน้าเขาไว้เขาอายุเท่าไหร่แล้วเขาดูเหมือนคนอายุเท่าไหร่ถ้าเขาอายุแบบ30หน้าดูเหมือน50เนี่ยถ้าท่านเรียนกับเขาก็จะแบบนั้นน่ะเอาพูดตรงๆนะครับเช่นแบบสมมติว่าท่านไปเจอคุณหมอท่านนึงอ่ะ
น้ำหนักประมาณสัก150อ่ะแล้วบอกให้ท่านลดความอ้วนให้ดูแลสุขภาพอ่ะท่านคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็เขาก็บอกเทคนิคมาเยอะแยะเลยแล้วท่านคิดว่าไอ้เทคนิคนั้นจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขายังใช้กับตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็ลำบากใช่ป่ะเออก็ดูว่าถ้าท่านอยากเป็นแบบใครถ้าท่านแบบอยากผอมแต่ว่าหน้าซูบซีดดูไม่มีสง่าราศีมันก็มีการลดความอ้วนแบบนั้นท่านก็เลือกเรียนกับกลุ่มแบบนั้นก็ไม่ว่ากันถ้าท่านอยากสดใสเด้งดึงนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับใส่เสื้อสวยท่านก็เลือกเรียนกับคนแบบนี้ถ้าท่านอยากกล้ามปูใหญ่ตัวเบ้อเล่อนะครับยกเวทหนักเป็น100กิโลได้ท่านก็เลือกเรียนกับฟิตเนสเทรนเนอร์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลือกเอาแบบเหมือนก็ดูคนที่สอนชอบแบบไหนถ้าชอบแบบไลฟ์สไตล์แบบผมอยากมีไลฟ์สไตล์แบบผมนะครับก็เฮ้ยกินอิ่มนอนหลับนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแฮปปี้ที่ชอบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนได้กินอาหารกับครอบครัวได้ทานอร่อยไม่ต้องอดอาหารอ่ะก็ถ้าเรียนกับผมมันก็ได้แบบผมอ่ะเพราะผมสอนแบบเหมือนผมทำอ่ะผมไม่ได้มานั่งแบบทำแบบอื่นแล้วมาสอนท่านซะหน่อยนะผมพูดตรงๆข้อนี้นะผมไม่ได้มาบอกให้ท่านนั่งเฉยๆแล้วจะผอมมันไร้สาระผมใช้คำนี้มันไม่จริงอ่ะพวกแบบเฮ้ยนั่งเฉยๆก็ผอมแล้วเดือนไม่มีหรอกนั่งเฉยๆแล้วจะผอมได้ไงเป็นไปได้เหรอเราใช้ความจริงดินั่งเฉยๆจะผอมได้ไงมียาอะไรกินเม็ดเดียวแล้วผอมได้เหรอไม่จริงหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือหลอกท่านไงท่านก็เสียเงินให้เขาก็แฮปปี้แล้วไงก็แค่นั้นแหละใช่ไหมครับคอร์สนี้ผมบอกเลยผมพยายามแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของท่านระบบเผาผลาญที่พังทลายของท่านผมบอกเลยระบบเผาผลาญเนี่ยมันมีปัญหามากๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงมีแป้งสูงมีน้ำตาลสูงการที่เรามีอาหารทานตลอดเวลาการที่เรามีอาหารแปรรูปเยอะมากคือท่านทานโดยไม่รู้ตัวบางทีท่านอาจจะอยากรักษาสุขภาพนะแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านหยิบยาพิษเข้าปากอ่ะโอ้โหโคตรเศร้าเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้จะช่วยซ่อมระบบเผาผลาญของท่านเปิดโอกาสให้ชีวิตของท่านผมใช้คำนี้เปิดโอกาสให้ชีวิตของท่านเปิดยังไงให้ท่านเนี่ยเป็นอิสระจากการลดน้ำหนักซ้ำไปซ้ำมาไอ้นั่นลดแล้วลดแล้วกลับมาอ้วนกินยานั่นลดแล้วลดแล้วกลับมาอ้วนโยโย่วนเวียนชีวิตวนเวียนกินน้ำชงไอ้นั่นกินน้ำชงไอ้นี่กินยาไอ้นั่นเขาบอกว่าดีไอ้นั่นเผาผลาญไม่ต้องเลิกนะครับคอร์สนี้ทีเดียวจบนะครับและมีสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยตัวของท่านเองผมใช้คำนี้ด้วยตัวของท่านเองนะครับเพราะเมื่อผมยกความรู้ทั้งหมดที่ผมกลั่นออกมาไปให้ท่านท่านก็มีความรู้ใกล้เคียงกับผมมากๆแล้วเรียนในคอร์สตอนนี้เก่งมากๆสุดยอดนะครับชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตมีคนทำได้ท่านก็ทำได้แน่นอนผมบอกงี้แน่นอนนะครับคราวนี้มาดูนะครับผลลัพธ์จริงนะครับนี่เป็นไงปั๊บ28วันเคสนี้28วันนะครับ28วันชัดเจนนะครับจากภาพ3สเต็ปเป็นไงครับผลลัพธ์จริงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องนับแคลอรี่ไม่ต้องออกกำลังกายหนัก28วันในคอร์สทำควบคู่กับชีวิตประจำวันทำควบคู่กับชีวิตประจำวันท่านไม่ต้องหยุดงานท่านไม่ต้องไปยิมท่านไม่ต้องทำอะไรท่านเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ทำได้ท่านไปทำงานทุกวันก็ทำได้ท่านมีชีวิตอาชีพอะไรก็ทำได้นะครับท่านจะเข้าวงเข้าเวรท่านจะอยู่เวรเป็นกะท่านก็ทำได้มันมีเทคนิคบอกหมดอ่ะทุกอย่างอ่ะถ้ามันมีความรู้ที่ถูกต้องมันทำได้หมดอ่ะนะครับอ่ะสะดวกทำง่ายได้ผลจริงอ่ะเนี่ยผมอ่านให้ฟังเลยผ่านมาเกือบเดือนนึงแล้วผลลัพธ์ดีมากๆค่ะ63เหลือ57โอ้โหคุณพระนะครับ6กิโล28วันอาจจะไม่เจ๋งเหมือนพวก10โล7วันนะแต่ผมบอกเลยบอกว่าอันนี้นะครับผอมสวยครับมันจะมีผอมสวยกับผอมสู้อ่ะท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับเห็นไหมครับตื่นนะครับไม่เคยเป็นมาก่อนตื่นสดใสตีห้าสี่สิบห้าตื่นแล้วเมื่อก่อนตื่นเกือบเจ็ดโมงยังไม่เพียเลยนะครับคือแฮปปี้มากๆระบบร่างกายดีมากๆ28วันผ่านไปนะครับทานมื้อแรกตอนเที่ยงด้วยไม่เห็นจำเป็นต้องทานอาหารเช้าผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วอาหารมื้อไหนก็สำคัญเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่ามันต้องเป็นอาหารที่มื้อที่ท่านดูแลได้ดีมากๆถ้าอาหารเช้าท่านไม่มีเวลาดูแลท่านข้ามเลยเสียเวลานะครับมื้อเย็น 6:00 น.ดื่มน้ำได้ประมาณ4ลิตรนะครับผิวลื่นขึ้นเป็นไงผิวลื่นด้วยลดน้ำหนักแต่ผิวลื่นอ่ะเฮ้ยมีคนทักว่าผอมหน้าเล็กไปต่อค่ะสุดยอดครับเห็นไหมครับเพียบนะครับลดเพิ่มไปอีกโลนึงค่ะรวมจาก5กิโลเป็น92เหลือ87โอ้โหยาวนะครับเข้าคอร์สมา20วันไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยค่ะอายุจะเข้าเลข6ไม่อีกกี่เดือนจะเกษียณเช้านี้ลดไป3กิโลเข้าคอร์สมา20วันใครบอกอายุเยอะต้องอ้วนใครบอกอายุเยอะต้องโทรมใครบอกอายุเยอะต้องเหี่ยวนี่ไงอายุ59จะเกษียณแล้วนะครับ
จะเกษียณแล้วสวยเลยนะครับไม่ได้เอาภาพมาโชว์สวยเลยนะครับบอกเลยนะครับทานหลุดบ้างเห็นไหมนี่ขนาดหลุดบ้างนะตามนิสัยคนไทยที่ชอบทานข้าวใครบอกห้ามหลุดใครบอกต้องเครียดใครบอกต้องซีเรียสมีความรู้สบายไม่มีความรู้ยากทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีความรู้จะทำข้อสอบได้ไงก็ตรงไปตรงมานะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆ นะครับโอ้โหลดกันแบบกระเจิงกระจายอ่ะเดี๋ยวท่านก็ลองอ่านเลยเองแล้วกันมันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับนี่ครับอันนี้โพสต์กี่ครั้งประทับใจทุกครั้งคอร์สของอาจารย์หมอท็อปค่ะนะคะเริ่มเรียนมาเคสนี้เริ่มเรียนมาประมาณ2เดือนนะครับเดือนนึงอันนี้เดือนนึงแต่จริงตอนนี้ท่านนี้เรียนจบไปแล้ว3เดือนลดไปเกือบ10โลนะครับน้ำหนักเนี่ยจาก55ก็ลดลงนะครับเหลือ52คุณสามีจาก95เหลือ87สามีไม่ได้เรียนนะครับผมบอกไม่ต้องสมัครให้ภรรยาสมัครคนเดียวแล้วเอาไปสอนสามีจ่ายคนเดียวพอสุขภาพดีทั้งครอบครัวนะครับโอ้โหเพอร์เฟคนะครับนี่โอ้โหลดกันกระเจิงกระจายเลยที่จริงเคยลงคอร์สของคุณหมอท่านอื่นนะคะนี่แอบบอกด้วยเคยเรียนมาก่อนแล้วนะครับแต่เรียนไม่สนุกใช้ภาษาที่เป็นทางการเกินไปโอ้ผมใช้ภาษาเงี้ยบ้านๆนะครับก็ไม่รู้จะใช้ภาษายากทำไมการที่เราสอนให้ยากมันอาจจะแสดงว่าเราเก่งว่าเราเจ๋งว่าเราเทพแต่มันไม่ได้จำเป็นสำหรับผมความจำเป็นสำหรับผมคือท่านประสบความสำเร็จผมก็จะพูดภาษาชาวบ้านนี่แหละภาษาที่ทำให้คนรู้เรื่องท่านสามารถใช้ได้จริงมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องแบบมองว่าผมโอ้โหพูดสับอะไรวิสมาหรูหราไม่จำเป็นมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วมันไม่ได้ช่วยชีวิตท่านดีขึ้นด้วยแต่ถ้าผมอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนเห็นไหมครับนี่ก็โอ้โหอาการปวดหัวเข่าตอนนี้ไม่เจ็บแล้วค่ะนะคะเดินได้ไกลขึ้นนะครับ73เหลือ68ทานแค่โลคาร์บวก IF นะครับต้องบอกงี้ฮะถึงจะเป็นคอร์สคีโตจีนิกไดเอทผมไม่ได้บังคับหรือไปแบบไปขู่เขียนให้ท่านต้องทานคีโตนะผมจะสอนโลคาร์บไดเอทสอนแทรกไปด้วยท่านปรับให้เหมาะกับชีวิตท่านได้บอกแล้วครับมีความรู้ปรับได้หมดไม่มีความรู้ทำอะไรก็ยากนะครับโอ้โหนะครับทานคีโตครบ2อาทิตย์น้ำหนักจาก96ตอนนี้เหลือ 91.5 สุดยอดนะครับเยี่ยมมากๆนะครับเยี่ยมมากๆยินดีด้วยจริงๆนะครับถ้ามีคนทำได้อ่ะท่านก็ทำได้แน่นอนนะครับมันตรงไปตรงมาคือถ้าเกิดที่ผมพูดมามันไม่มีใครทำได้เลยมันไม่มีหลักฐานของคนทำได้เลยมันก็อาจจะขี้โม้อ่ะแต่เนี่ยมันมีคนทำได้เยอะแยะแล้วนี่ผมบอกมันเอามาไม่หมดคือมันมีเป็นร้อยๆคอมเมนต์อ่ะมันเยอะอ่ะท่านก็คงไม่อ่านแล้วมั้งผมว่าไม่ให้เป็นร้อยๆคอมเมนต์ผมก็ขี้เกียจอ่านเอาเงี้ยชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านอ่ะราคาเท่าไหร่ท่านคิดว่าราคาเท่าไหร่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมของท่านชีวิตที่มีสุขภาพดีชีวิตที่หุ่นดีชีวิตที่คนอิจฉาคิดว่าราคาเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้อ่ะนะครับท่านคงต้องตอบด้วยตัวเองว่าชีวิตท่านราคาเท่าไหร่แต่ชีวิตผมบอกเลยผมประเมินค่าราคาชีวิตผมไม่ได้เพราะมันสูงสุดจะให้เอาเงินหมื่นล้านแสนล้านมาแลกกับชีวิตผมมาแลกกับแขนผมข้างหนึ่งผมยังไม่เอาเลยมาแลกกับนิ้วผมนิ้วหนึ่งผมยังไม่เอาเลยนะครับสำหรับราคาของชีวิตผมอะนะครับแต่ราคาชีวิตของท่านเลือกเอาเองว่าเท่าไหร่นะครับถ้าท่านหุ่นดีสุขภาพดียอดเยี่ยมชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรมาดูชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเอาแบบยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันโอกาสต่างๆในชีวิตราคาเท่าไหร่หุ่นดีสุขภาพดีการงานโอกาสทุกอย่างมาหมดครับโลกเราไม่เท่าเทียมครับโลกเราไม่เท่าเทียมโลกเรามักให้โอกาสกับคนที่ดูดีดูสะอาดดูน่าคบหาดูมีสุขภาพดีกว่าคนที่ดูแบบไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ first impression ธรรมดาความสัมพันธ์ในครอบครัวราคาเท่าไหร่ความก้าวหน้าในที่การงานราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเอาง่ายๆเอาแค่ค่ารถแล้วกันประหยัดปีละ12,000แค่ค่ารถนะบางคนบอกรักษาฟรีไงเอาค่ารถไงเดือนละ1,000ไงไปกับแท็กซี่ไงไม่ต้องทานอาหารเสริมประหยัดปีละเท่าไหร่เดียเดือนละ1,500แล้วกันอันนี้แบบอาหารเสริมถูกที่สุดแล้วนะปีละ18,000ไม่ต้องเสียค่าฟิตเนสนะก็ผมบอกแล้วไม่ต้องออกกำลังกายหนักแต่ถ้าใครชอบไม่ได้ห้ามนะผมก็ชอบออกกำลังกายผมออกทุกวันน่ะประหยัดปีละ12,000แต่ผมออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนานความแฮปปี้ของชีวิตนะผมไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักคนละเรื่องไม่ต้องเสียค่าอาหารสุขภาพอ่ะเพราะว่าอาหารที่เราเลือกเป็นมันก็สุขภาพดีอยู่แล้วไปเสียเงินทำไมอ่ะประหยัดปีละ18,000อ่ะเดือนละ1,500ไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมออ่ะคืองี้เวลาเนี่ยมันมี24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านเคยฟังมหาเศรษฐีทุกคนพูดนะครับมหาเศรษฐีจะบอกว่าสิ่งที่เขาหวงแหนมากที่สุดคือเวลาครับ
แต่คนทั่วไปเนี่ยจะไม่หวงแหนเวลาเลยรู้สึกว่าเวลาได้มาฟรีเวลาเนี่ยนะครับเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะครับเวลาเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับผมหวงแหนเวลามากนะครับเอางี้เลยสมัครวันนี้นะครับท่านพร้อมเรียนมันทันทีพร้อมเปลี่ยนชีวิตท่านสมัครวันนี้พร้อมเรียนทันทีพร้อมเปลี่ยนชีวิตนะครับราคาเต็ม 19,900 นะครับผมไม่มานั่งเขียนอ่ะไอ้นู่นนี่นี่ราคาเท่าไหร่ราคาเต็มมันควรจะประมาณเนี้ย 19,900 เพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของท่าน 19,900 อ่ะไอ้กลับไอ้เมื่อกี้ท่านดูดิว่ามันคุ้มป่ะล่ะราคาเต็ม 19,900 นะถ้าคุ้มมาดูต่อนี่สมัครภายใน25ตุลาคมนี้นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่12ตุลาคมผมอัด12ตุลาคมนะครับเหลืออีก2อาทิตย์นะครับก่อนปรับราคาขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าทุกคอร์สของผมนะครับไม่เคยลดราคาบางท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวหมอท็อปมาลดไม่มีลดผมบอกเลยขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่แคร์ด้วยขึ้นอย่างเดียวคือขึ้นอย่างเดียวเพราะผมแฮปปี้กับคนที่มาเรียนไงคนที่ตั้งใจเรียนไงขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องขอลดนะครับคือถ้าเลยเวลาก็ตามนั้นนะครับไม่ต้องขอลดก็ตามนี้เพราะว่าถ้าผมลดให้ท่านก็แปลว่าผมโกหกคนที่เขาเข้ามาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ไม่ลดก็คือไม่ลดแล้วนะครับไม่ต้องมาขอเพราะว่ามีคนมาขอตอนนู้นตอนนี้ลดผมก็บอกไม่ลดตลอดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกออกมา 3,900 4,900 ตอนนี้ 5,900 นะครับแล้วเดี๋ยวจะกระเถิบไป 7,900 9,900 นะครับ12,000 15,000 จนถึง 19,900 ราคาเต็มแน่นอนอีกไม่นานนี้นะครับตอนนี้ครับ 5,900 บาทนะครับภายใน25ตุลาคมนะ26ตุลาคมผมปรับขึ้นทันทีเลยนะยังไม่บอกว่าปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่นะแต่ปรับขึ้นทันทีนะครับโบนัสสมัครก่อน25ตุลาคมนี้นะครับหลัง25ตุลาคมโบนัสอาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งผมบอกไม่ได้นะว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่มีแต่เอาออกนะครับไม่ค่อยเอาเข้าอัปเกรดจากเรียน3เดือนไปเรียนตลอดชีวิตนะครับมีผมให้คำปรึกษาในกลุ่มปิด1ปีเต็มคือท่านเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะวิดีโอที่ทำไว้ให้อยู่เนี่ยโอ้โหมีเป็น 20-30 ชั่วโมงอ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับเลือกเรียนได้นะครับแล้วมีสเต็ปให้นะครับถามว่าจำเป็นต้องเรียนทุกอันไหมถ้าสมัครมาแล้วเรียนให้ครบทุกอันจะได้คุ้มค่าแต่ถ้าเรียนไม่หมดเรียนไม่ไหวมีอันที่เป็นแกนหลักที่ต้องเรียนมีบอกไว้สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ทันทีนะครับมีผมให้คำปรึกษาในกลุ่มปิดนะครับ1ปีเต็มเอาท่านก็คิดดูแล้วกัน 5,900 อ่ะ1ปีเต็มอ่ะเดือนนึงก็500บาทเอางี้แล้วกันนะค่าปรึกษาผมอ่ะเดือนนึง500บาทผมเข้าไปตอบเช้าเย็นน่ะนะส่งผลเลือดให้หมอท็อปช่วยดูแล1ปีเต็มเนี่ยเดือนละ500บาทนะไลฟ์ตอบคำถามสุขภาพทุกเดือน1ปีเต็มนะเนี่ยรวมอยู่ในเดือนละ500บาทของท่านนะครับคลิปสุขภาพจากหนังสือระดับโลกอัปเดต1ปีเต็มเนี่ยเดือนละ500บาทนะมีไลน์กลุ่มเพื่อส่งคลิปสุขภาพที่คัดเลือกแล้วจากหมอท็อปผมจะมีไลน์กลุ่มสำหรับคนที่รักสุขภาพเป็น VIP กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มนี้น่ารักมากๆนะครับเป็นคนที่สุขภาพดีมากๆผมบอกงี้ท่านอยู่ใกล้ใครก็เป็นแบบนั้นท่านอยู่ใกล้คนที่สุขภาพไม่ดีท่านก็สุขภาพไม่ดีท่านอยู่ใกล้คนที่สุขภาพดีท่านก็สุขภาพดีแค่นี้เองง่ายๆแล้วท่านอยู่ในกลุ่มที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่าไม่มานั่งแชร์อะไรมั่วๆซั่วๆเพราะว่าผมคอยดูอยู่ตลอดมอนิเตอร์ตลอดนะครับแล้วผมก็จะส่งคลิปสุขภาพที่คัดเลือกแล้วจากผมเนี่ยให้ดูเรื่อยๆว่าคนออกกำลังกายอย่างนี้นะคลิประดับโลกคนระดับโลกก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการแบบแจ้งเตือนนะครับเฮ้ยวันนี้มีไลฟ์นะวันนี้มีลงคอร์สใหม่นะมันมีโบนัสนะทุกอย่างแบบอัปเดตใหม่ตลอดนะครับคือง่ายๆว่าไม่มีในเพจไม่มีในด็อกเตอร์ท็อปชาแนลอ่ะอันนี้คือแบบสุดอ่ะนะครับก็สำหรับ25ตุลาคมนี้นะครับก็ถ้าหลังจากนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็สมัครวันนี้นะครับรับโบนัสนะครับผ่านนะครับ LINE @drtopstore นะครับ @drtopstore ดูไปเลยนะครับพิมพ์คีโตตัว K ตัว E ตัว T ตัว O นะครับพิมพ์ว่าคีโตจะได้รู้ว่าท่านสมัครคีโตนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดของคอร์สคีโตจะได้ส่งให้ถูกนะครับจะได้แอดมินจะได้ส่งให้ถูกนะครับหรือว่าถ่ายรูปอันนี้ไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ QR code เนี่ยปึ้งไปนะมันจะพาท่านเข้ากลุ่ม LINE ไปนะครับเพื่อรับโบนัสพิเศษต้องบอกงี้ฮะว่าถึงจะปิดที่25ตุลาคมเนี่ยจะขึ้นแต่ถ้าเกิดโบนัสอันนี้ครบ100ท่านแรกซึ่งตอนนี้ก็ไปเยอะแล้วไปหลายคนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปิดก่อนแล้วขึ้นเลยขึ้นก่อนวันด้วยไม่บอกนะครับหมายถึงว่าก็คือถ้าขึ้นก็คือผมบอกใน LINE แอดเลยว่าขึ้นแล้วนะครับก็เรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเคมีเราแฮปปี้กันนะครับตรงการชอบการเรียนแบบจริงใจตรงไปตรงมานะครับไม่มานั่ง
ขายของนะครับให้ความรู้อย่างเดียวอ่ะให้แต่ความให้แต่สิ่งที่ผมทำตลอดเวลาในชีวิตอ่ะให้กับท่านอ่ะไม่มานั่งแบบเอ้ยขายน้ำนั่นไหมขายของนี่หน่อยวิตามินนั่นไหมนะก็มาเรียนนะครับแต่ถ้าท่านชอบแบบเข้าไปแล้วต้องมีขายของต้องซื้อน้ำยาวิเศษต้องซื้อผงชงวิเศษต้องซื้อวิตามินนู่นนี่เพื่อบำรุงไม่ต้องมาเรียนนะครับไม่มีไงไม่มีขายเพราะว่ามันดีเท่ากับอาหารที่เราเลือกอย่างถูกต้องไม่ได้ไงก็ไม่มีขายไงนะครับก็โอเคถ้าอยากมาจอยกันก็มาเจอกันได้นะครับก็อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะรับคนที่มีสุขภาพอยากมีสุขภาพดีจากใจจริงๆแล้วก็อยากจะหุ่นดีทั้งชีวิตจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่ตั้งใจหรือไม่อะไรก็มาเล่นๆก็ไม่ต้องมานะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากลุ่มเราก็มีแต่คนที่แบบเฮ้ยเฮลตี้แฮปปี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงอ่ะผมพูดตอนนี้นะครับตอนนี้แบบก็น่าจะเกือบ500คนแล้วนะครับโอเคนะครับ The greatest chest health is wealth นะครับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมคือทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดนะครับไม่มีอะไรมาแลกได้นะครับและชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองครับไม่มีใครช่วยได้แต่ท่านจะต้องสร้างจากความรู้ที่ถูกต้องพร้อมทั้งความพยายามที่พอเพียงนั่นเองครับ